สวัสดีครับวันนี้ตะลุยตามตะวันมากับทีมเอเวอเรสต์กับเรนเจอร์มีตะลุยตามตะวันทีมหลงมามิตซูบิชิสปอร์ตปาเจโร่คันหนึ่งครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อต่อครับผมเป็นคนพื้นที่อยู่อำเภอคลองหอยโข่งอยู่แล้วเป็นของเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์3.2 3.2 ไทเทเนียมครับผมคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับคันนี้ก็เปลี่ยนช่วงล่างครับผมเป็นโอ้ช่วงล่างครับป๊อกป๊อก 2.0 ประมาณแล้วก็สปริงหลังเป็นโฟแมนอิมู VVT สเปคล้อครับล้อล้อก็เป็นประตูล้อตัวล้อเป็น KMC XD Series XD ครับ26 20ใช่ไหมครับ20ครับผมยางเป็น Cooper Discoverer AT3 นะครับ275 20ตรงนี้เราอยู่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองหลาครับผมครับเป็นโครงการพระราชดำริของนายหลวงรัชกาลที่9ครับโอเคครับเดี๋ยวไปคุยคันต่อไปครับคันนี้ตะลุยตามตะวันไม่ต้องคุยแล้วครับบอสมาครับตัวไหนครับพี่แนะนำตัวไหนครับพี่บอสโคตาชวนผมมา ไปครับไปครับคันสุดท้ายแล้วเอาคันนี้ก่อนเราแนะนำบอสแนะนำให้คันนี้คือคันนี้ครับก็เป็นเอเวอเรสต์นะครับ3.2 ไทเทเนียมนะครับเป็นตัวพลัสเลยนะฮะโควินฟูลไทม์ครับคันนี้แรงกำลัง200แรงครับ200แรงมานะฮะ 3.2 ไทเทเนียมพลัสใช่ครับเปิดหลังคาได้ไหมครับโอ้ยหลังคาเปิดไม่ได้ครับเปิดได้แค่กระจกเปิดได้แค่กระจกสันรูปครับสันรูปโผล่หัวได้ไหมครับเป็นได้ครับเป็นยืนโผล่หัวไปขึ้นไปยืนถ่ายรูปรับลมครับรับลมรับกลิ่นไม้มาเลยตัวนี้แหละครับผมอยากได้ครับเห็นบอสเชียร์เมื่อวานผ่านทางเฟซครับผมก็เอเวอเรสต์ครับมันมีระบบขับเคลื่อนก็คือว่าจะมีระบบเทเลนเมเนจเมนต์นะครับก็คือสามารถเลือกสภาพถนนนะฮะเลือกสภาพถนนได้นะครับมีอยู่3แบบนะครับ3โหมดก็คือมีโหมดทะเลทรายครับแล้วก็โหมดโคลนนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงก็จะเป็นโพโลครับเป็นโหมดล็อกนะครับล็อกก็คือหินใหญ่นี่แหละครับอ๋อปีนหินได้เลยใช่ครับปีนหินปีนอะไรครับก็เนี่ยครับต้องมาลองกันมีดิฟล็อกหรือว่าดิฟล็อกแอร์ล็อกเกอร์อะไรหรือเปล่าครับก็ถ้าแอร์ล็อกเกอร์ภาษาไอโฟวินเขาก็คือดิฟล็อกนะครับครับฟอร์ดเขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยเลยครับไม่ต้องไปแต่งเติมเพิ่มอ๋อมีครบมาแล้วในไทเทเนียมพัดใช่ครับใช่เหลืออย่างเดียวคือยางครับแล้วก็ยางครับก็อันนี้ใส่คันนี้ของพี่น้อยก็ไปใส่เป็นมอนสเตอร์นะครับเป็น AT นะฮะดอกยางอัดดอกเรียนแบบ BFAT ใช่ครับ KO 0เอ้ย KO 1แต่ว่าน้ำหนักจะเบานะครับเนื่องจากว่าผ้าใบกี่ชั้นน้อยกว่าหน่อยนึงน้อยกว่าหน่อยนึงผ้าใบด้านข้างและผ้าใบด้านบนครับโอเคครับแต่ก็ถือว่าเอาไว้ลุยแล้วก็ยางมันสวยด้วยครับสวยแล้วก็ราคาราคาไม่หนักครับใช่ครับนี่มาดูด้านหลังกันก่อนครับพี่น้อยทำสีใหม่ครับทำสีทั้งเขาเรียกว่าทั้งหน้าทั้งหลังครับจากตรงนี้จะเป็นสีสแตนดาร์ดก็จะเป็นสีบอนเงินนะครับก็ทำให้กลมกลืนเลยครับเป็นสีดำทั้งตัวรถเลยครับตัวนี้แหละครับตะลุยตามตะวันอยากได้อีกหนึ่งตัวความอยากไม่มีที่สุดครับอยากมีอยากได้อยากเป็นเบี้ยไม่มีครับคันนี้แน่นอนครับออกรายการมาหลายรายการแล้วครับคันนี้ครับก็ Ford Ranger นะครับโฉมก็คือ2014นะครับแต่ว่าออกเมื่อ2015ปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาก็คันนี้ก็ไม่อะไรมากครับส่วนใหญ่จะเน้นแรงนะครับแล้วก็วัยรุ่นหน่อยนะครับตามใจคนขับแรงอยู่แล้วใช่ครับตามเขาเรียกว่าตามอายุครับตามอายุใช่ตามอายุนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับจากคลิปวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับก็ยังเป็นยางทางเรียบอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นมิกกี้ทอมสันครับเป็นรุ่นบาจาครับก็คือวิ่งในทะเลทรายนะครับแต่บ้านเราไม่มีอ๋อตัวนี้ผมลองแล้วครับมิกกี้เบอร์นี้
เล่นบาจา STZ ผมลองในเรนเจอร์ 3.2 ตะลุยทีมแล้วครับใช่ครับก็คือเน้นเบาแล้วก็วิ่งทางเรียบน้ำหนักจะเบาได้เต็มที่อยู่น้ำหนักมันจะน้ำหนักของยางครับมันจะเบากว่า BF ATK O 2ครับเนื่องจากว่าผ้าใบ4ชั้นครับแก้มก็4ชั้นด้านบนก็4ชั้นตัวนู้นมันหลายชั้นครับ2เท่าครับหนักครับโอเคครับตอนนี้เรามาชมบรรยากาศของคลองหลาครับอ่างเก็บน้ำคลองหลาอยู่คลองหอยโข่งครับสวัสดีครับพี่อำเภอหาดใหญ่นะฮะถ้าตอนเนี้ยอาจจะดูว่าน้ำน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าน้ำเต็มนะครับโอ้โหตรงนี้จะเป็นวิวที่สวยมากนะครับมาชมพระอาทิตย์นะครับตกดินได้ที่นี่การเดินทางครับผมการเดินทางมาเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะครับเนื่องจากถ้าว่าไม่มีคนในพื้นที่นำมาเนี่ยเราจะมาอาจจะลงได้ใช่ครับมันจะมีทางแบบลำบากหน่อยครับก็ยังไงก็ควรศึกษาเส้นทางนะครับก่อนออกเดินทางนะครับใครอยากมาเที่ยวมาที่แก๊งบอสได้เลยครับ ปั่นจักรยานมาครับแรกๆผมก็ปั่นจักรยานสเตชันครับใช่ครับให้เครดิตพูดหน่อยให้เครดิตร้านพี่อู๊ดนะครับแล้วก็มีทั้งหมดทีมงานก็มีร้านช่างเอกครับช่างเอกเกาะหมีนะครับแล้วก็ไซเคิลสเตชันนะครับยังไงลองปั่นจักรยานกันมาดูครับอากาศสบายปั่นจักรยานที่สวยงามให้ดูวิวกันนะครับด้านหลังจะเป็นทะเลหมอกครับตอนนี้ผมอยู่บนเรนเจอร์คุณบอสผ่านไปแล้วครับ 1,000 เรนเจอร์ 3.2 ดูครับไทเทเนียม 3.2 พัดกำลังดิ้นอยู่ครับทุกเป็นสุขสันต์วันที่สดใสเดินทางไปพร้อมกันอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยหากใครมันต้องการลายบังดูลายเมื่อกี้ครับที่ล้อหน้าลื่นนี่ครับล้อหน้าซ้ายลงตรงนี้ไม่ได้เลยพี่ถ้าลงปุ๊บสไลด์เลยนี่ลื่นเหรอดังหมูจริงๆแล้วนี่ตรงไหนมีตอบอสไปชี้ให้พี่ก็ดูก่อนเห็นแล้วน่ะตออยู่เลยน่ะไปชัวร์ใบไม้ลื่นฮะยิ่งใบไม้ยิ่งลื่นนี่ได้ถ้าบอสไปดับสุดเมื่อกี้ดับผ่านสบายทุกคันเลยจ่ากระแทกแรกที่ทดนั่งอยู่ด้านหลังไปเล็กลื่นเดี๋ยวพี่ขึ้นไม่ได้นี่มันเจอดินเหนียวแล้วไงเมื่อกี้มันไม่เจอดินเหนียวขึ้นเลยพี่นะไป
ผมขึ้นได้ไหมพี่ผมไม่ใส่อะไรตอนนี้นะใส่ดิสล็อกเลยใส่แล้วก็โฟโล่ใส่เอาโฟโล่ออกเลยแล้วใส่แซมพอพี่ผมไม่ได้ใส่โฟโล่เลยแซนมันจะตะกุยหนักกว่าพี่โซโล่แน่มันรอบตัดนะแซนพี่แซนที่ต้องต้องนั่นแหละหลุมมันแหละกำลังแล้วก้าวออกไปเข้าใจต้องหนึ่งไหมหนึ่งมีอีกไหมครับครับนี่ถึงแล้วใช่ไหมถึงยอดแล้วยังพี่น้อยส่งมาทีเดียวเลยพี่มาแล้วครับพี่ก็ได้ครับมาพวกเราที่ก่อนไงมันจะโดนล็อกลงหลุมมันสไลด์ลงหลุมก่อนเนี่ยแล้วเด็กจำไหมอ่ะตาขึ้นไปดิเอาดูอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าไม่ขึ้นอ่ะลองดูนะยางกระดกมันตื้นด้วยไงไม่ต้องรีบเล่นสนุกเหี้ยรีบมาดูคุณน้องต่อครับ 3.2 ไทเทเนียมขันดำนี่ครับตรงนี้มีตอไม้ตรงนี้มีตอไม้ครับมาดูปาเจโร่สปอร์ตตำรวจทีมครับตรงก่อนครับเนี่ยตรงแล้วตรงมาก่อนตรงก่อนครับพี่อย่าเพิ่งเลี้ยวเจอหลุมแรกครับติดแล้วครับไม่ตรงนี้ถ้าพี่เลี้ยวขวามันจะขึ้นไม่รอดมันเป็นหลุมแล้วขึ้นพี่ต้องตรงมานิดนึงก่อนพี่ต้องให้ล้อตรงมานิดนึงก่อนให้พ้นหลุมนี้โอเคขึ้นแต่ว่าตรงนี้มีตอไม้นะที่ต้นยืนเมื่อกี้ขึ้นแล้วครับปาเจโร่สปอร์ตมาแล้วครับปาเจโร่สปอร์ตลุ้นจนถอบครับนี่ขึ้นมา1เนินครับด้านหน้าที่เห็นคือ
ตัวเมืองหาดใหญ่ครับดูบรรยากาศหมอกบนยอดเขาครับปาเจโร่ตะลุยทีมครับแล้วแบบว่ารถปั่นเนี่ยใช่หายไปแล้วเอ้าแต่งตาคนใช่ใช่ที่ที่เกิดแล้วมีเห็นแล้วใช่ครับไม่สว่างแต่เนี่ยซันตุ่มมันดีนะคือเหนือลื่นลื่นมันก็ยังสว่างยางตัวนี้ขาดเลยต่อยางเนี่ยชอบฟ้าแบบนี้อ๋อไปเมื่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ๊ายบายโอเคแล้วเจอกัน